พวกมึงมันมีโครงการประกวดชิงทุนทำหนังสั้นสำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วถ้าหนังของใครได้ฉายในงานเนี้ยกูบอกเลยเอาลุงพรที่ไหนก็อยากรับเว้ยกูอยากทำหนังเกี่ยวกับฆาตกรโรคจิตที่ไล่ฆ่าคนในที่ปิดตายเราก็ขอบคุณพวกแกเหมือนกันนะที่ทำให้เราอะได้ทำในสิ่งที่ชอบอันนี้เป็นโลเคชั่นซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศของที่บ้านผมเองครับทุกคนจะได้เจอกับฆาตกรที่ใส่หน้ากากแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดจากการไล่ฆ่าที่โหดเหี้ยมครับไม่เห็นเหรอวะไอ้เมืองไม่จะฆ่ากูอยู่แล้วเนี่ยไอ้เมืองมันเบี้ยวชิบหายถึงว่าไม่มีใครอยากคุยกับแม่งเดี๋ยวพอหลังเสร็จพวกน้ำมันก็รู้เองแหละว่าขาดนมไม่ได้หรอกนี่พวกเธอไม่รู้จริงๆหรอว่านนท์เขาหายไปไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครูติดต่อมันไม่ได้เลยอ่ะมึงจะงงงี้ทำไมเนี่ยกูแค่ไม่อยากให้มันมายุ่งเรื่องอะไรที่พวกเราเคยทำไว้หรือมึงอยากให้มันรู้อะไรมากกว่านี้เชื่อพวกเราแม่งไม่น่าไปถ่ายหนังสั้นต่อเลยว่ะฆาตกรใส่หน้ากากตอนนี้มึงกำลังไล่ฆ่าพวกเราทุกคนเว้ยเพราะมึงคนเดียวป่ะวะทุกคนแม่งเลยโดนอาถรรพ์ไปหมดเลย